ช่ค่ะลูกๆต้องเข้มแข็งคนโตต้องต่อสู้กับมะเร็งที่พร้อมจะไปได้ทุกเมื่อส่วนคนเล็กต้องอดทนเข้มแข็งยิ้มทั้งที่รู้ว่าตอนนี้กำลังจะเสียพี่ไปคุณคิดว่าพวกเรา3คนเข้มแข็งไปเพื่ออะไรกันลองคิดดูนะคะเรื่องราวในโลกTikTok ที่ทำเอาใครหลายคนบอกว่าเปื้อนรอยยิ้มเปื้อนน้ำตานะครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์คลิปไปเรียกว่าคลิปโมเมนต์ประทับใจและแสนเศร้าไปในคราวเดียวกันที่เบื้องหน้าเนี่ยมีแต่รอยยิ้มในคลิปนะครับของ3คนพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเก่าและภรรยาใหม่ข้างในเนี่ยบอบช้ำมากแต่ก็ยังคงจะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกๆของพวกเขาครับโดยเขามีการลงคลิปและระบุข้อความนะครับบอกว่าเรา3คนเป็นพ่อและแม่ที่ทำได้แค่ยิ้มต่อหน้าลูกและแอบมาร้องไห้รับหลังแต่พวกเราก็จับมือกันให้กำลังใจกันต่างคนต่างรู้ว่าเสียใจกันแค่ไหนต่อหน้าลูกๆพวกเราคือโล่ที่แข็งแกร่งเบื้องหลังพวกเราก็มาให้กำลังใจกันเองกว่าจะยิ้มได้แบบนี้กว่าจะหัวเราะได้แบบนี้ร้องไห้กันจนไม่มีน้ำตาจะไหลสู้เพื่อลูกยิ้มให้ลูกเห็นอ่อนแอไม่ได้มะเร็งกระดูกมะเร็งตัวร้ายสำหรับเรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้โพสต์เนี่ยเขามีการอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าแม่ของลูกเนี่ยได้เลิกรากับสามีไปได้ประมาณ10ปีแล้วส่วนตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นภรรยาใหม่ครับเข้ามาดูแลลูกเข้ามาสร้างครอบครัวส่วนลูกคนโตนั้นป่วยเป็นมะเร็งและพร้อมจะจากไปได้ทุกนาทีนอกจากนั้นนี้นะครับเธอยังเป็นมะเร็งด้วยส่วนแม่ของลูกเมื่อรู้ข่าวก็มาหามาดูแลลูกของเธอเช่นกันจึงทำให้ทั้ง3คนเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้กำลังใจลูกๆของเธอก่อนหน้านี้นะครับเธอยังมีการโพสต์บอกว่าเธอกับลูกขอยุติการรักษาทั้งคู่และจะขอใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขที่สุดเป็นกำลังใจให้พี่พุทธด้วยน้องเก่งมากสู้มา2ปีไม่มีงองแงอะไรทั้งนั้นให้รักษาแบบไหนน้องไม่เคยร้องเลยหนูเก่งที่สุดลูกมาใช้ชีวิตที่เหลือไปด้วยกัน